ม่าแล้วก็รสชาติอาหารไทยนะครับไม่เป็นรองใครนะครับโดยเฉพาะงานระดับโลกร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเดียวที่ได้เข้ามาขายในงานโคเชล่านะเอาเป็นว่าขาย10,000ออเดอร์ออเดอร์ละประมาณ30ออเดอร์ละ30,000ออเดอร์การที่จะเข้ามาเนี่ยพี่มันยากไหมโอ้มันยากมากขนของมาหมดเราต้องเพจจากโลเคชันเราประมาณที่แชร์ทุกคนครับมาสราวันวันนะคะตอนนี้มอสยังอยู่ที่งานโคเชล่านะคะเทศกาลดนตรีระดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากทั่วโลกเนี่ยก็ต้องได้มาที่เวทีนี้นะคะแล้วก็มีคนที่มางานนี้เนี่ยเป็นแสนๆคนนะคะอาหารเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาตินานาชาติและมีร้านอาหารไทยนะหนึ่งเดียวที่ได้เข้ามาขายในงานโคเชล่านะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเฮ้ยพอเรารู้นะเราว้าวแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะคิดดูนะว่าคนแบบจากทั่วโลกอ่ะหลั่งไหลมาที่งานนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าได้เข้ามาขายอาหารที่นี่เนี่ยโอ้โหกำไรมหาศาลจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาเอาอะไรมาขายและขายดีขนาดไหนเนาะไปนู่นเลยคือในงานโคเชล่าเนี่ยมันจะมีหลายโซนมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นแบบการแต่งตัวของคนที่มางานนี่แบบหลากหลายแนวมากๆมอนทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะสามารถไปดูคลิปเต็มๆได้นะคะนี่ค่ะIndio Central Market เพราะว่าที่นี่มันคืออยู่ในเมือง Indio นะคะอยู่ใกล้ๆกับพามสปริงอยู่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายนะทุกคนห่างจากลอสแอนเจลิสก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะนี่ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบเป็นโรงอาหารเนาะเป็นรวมอาหารโรงอาหารหลักนะคะคนก็นั่งกินกันเยอะเลยเนาะเพราะว่างานเขามีตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะเราอยู่กับพี่ก๊อฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ก๊อฟมาทำอะไรมาวันนี้ร้านเราเนี่ยมาออกงานเป็นเวนเดอร์ร้านไทยร้านเดียวในโคเชล่าปีนี้มันเป็นที่2แล้วเด่นเมนูของฟาร์มเฮาส์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นลักษณะของมันไม่ใช่แค่อาหารมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นความรู้สึกในการที่เราได้กินอาหารกับเพื่อนกับบ้านกับครอบครัวอันนี้คือเขาเรียกว่า experience ในการกินข้าวมากกว่าแล้วจริงๆร้านเขาให้เขาเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอาหารเริ่มอันนี้จริงๆสำหรับเมื่อวานวันศุกร์วันแรกเพลสกับซอฟต์เอพิเนียเนี่ย11:30แล้วเขาให้คนเข้าประมาณบ่ายโมงแล้ววันนี้เข้าจริงๆประมาณบ่ายโมงใช่จนถึงเที่ยงคืนคนงานตอนนี้เราบุกมาถึงข้างในของร้านฟาร์มเฮาส์คิทเช่นเลยนะคะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ป๊อปนะคะเจ้าของร้านวันนี้เราเตรียมเมนูอะไรมาบ้างคะที่วันนี้นะครับเราเตรียมมาม่าผัดฉ่านะครับก็เรามีสูตรของทางร้านนะฮะแล้วก็ทำ collaboration กับมาม่านูโดจากไทยแลนด์นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาโชว์เคส the best Thai spicy foods in Coachella World นะครับให้ทุกคนรู้จักมาม่าเราว่าเด็ดขนาดไหนใช่ทั้งมาม่าแล้วก็รสชาติอาหารไทยนะครับไม่เป็นรองใครนะครับโดยเฉพาะงานระดับโลกอย่าง World Famous Music Coachella ที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอทุกปีนะฮะแล้วเราปีนี้เราเป็นปีที่2นะครับวันนี้พี่ก็จะเสิร์ฟไปกับมาม่าหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ใช่จะมีไก่ทอดจะมีกุ้งทอดแล้วก็จะมีเต้าหู้3อย่างแต่ว่าเบสของเราจะเป็นspicy volcano ครับที่เป็นมาม่าออเดอร์นี้$28ครับผมโอ้อลังการมากกินแบบจุกๆเลยก็คือพอเราดัดแปลงมาเสิร์ฟในเรื่องของเฟสติวัลอย่างเงี้ยมันจะต้องกินง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็ฟีลลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์3ข้อเนี่ยเราก็จะคุยกับทีมว่าเฮ้ยอันไหนที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นการที่เราทำมาม่าโดยใช้วัตถุดิบจากเมืองไทยแล้วก็สนับสนุนโปรดักต์ของไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนึงที่ทำให้อาหารไทยเนี่ยมีจุดยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเฮาส์คิทเช่นเนี่ย we will not
แล้ววันนี้มาม่าคิดว่าใช้ทั้งหมดกี่ซองเตรียมเราโปรเจกต์ว่า 10,000 ครับก็ 10,000 เป็นหมื่นเลยใช่ครับผม 10,000 ซองนะครับที่เราคิดว่างานเฟสติวัลเนี้ยน่าจะประมาณ 10,000 ครับยังคืนแน่ร้านเนี้ยWe got the fried chicken one. Oh. Very filling. So actually, have you ever eat Thai food before? I have. Oh. Very spicy. Ah. I have to go to the bathroom right away. You know spicy? Yeah. Okay. ส่วนใหญ่คนที่มากินนะคะเขาก็จะเคยแบบกินอาหารไทยมาแล้วนะแล้วก็จะแบบชอบกินเผ็ดๆเพราะว่าเมนูของร้านเนี่ยจะเป็นแบบเผ็ดๆเลย Are you Thai? Oh no, I'm Ukrainian. Oh, because I saw you pack too, like. Oh yeah, it's from Cambodia. Yeah. Oh, Cambodia. Yeah, yeah, it's so good. I love it. Love it. Yeah. การที่จะเข้ามาเนี่ยพี่มันยากไหมโอ้มันยากมากเพราะว่าเราคือโชคดีที่เรารู้จักแล้วเราออกงานอีเวนต์บ่อยงานแรกที่เราไปออกกับฟู้ดบีทที่ฝั่งเบย์แอเรียเนาะแล้วเราก็ออกงานร่วมกับเขามาโดยตลอดอันนี้เขาก็เลยเชิญเราไปปีที่แล้วพอเราเชิญมาที่ร้านเราออกมาเขาก็เลยเชิญอีกปีนี้เนื่องจากยอดขายเราสูงสุดสูงสุดครับแอบถามหน่อยเดี๋ยวปีที่แล้วขายได้กี่ออเดอร์เอาเป็นว่าขายหมื่นออเดอร์หมื่นออเดอร์คูณตัวเลขนัมเบอร์กันเองนะคะออเดอร์ละประมาณ30ออเดอร์ละ30,000ออเดอร์แต่ว่าอย่าลืมเขาเก็บคอมมิชชั่นด้วยบอกได้ไหมเขาเก็บสามสิบเปอร์เซ็นต์ no. อ๋อจากยอดขายจากยอดขายแล้วเราที่เรามาเนี้ยเสียค่าเช่ารายวันอะไรไม่มีค่ะนั่นน่ะคือแค่เป็นค่าคอมมิชชั่นทีเดียวเลยอ๋อ30%เลย30%เลยเขาได้มอนอไปเลย 30%แล้วเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายกว่าตอนเตรียมงานอะไรโอ้โหทั้งร้อนทั้งฝุ่นทุกอย่างแล้วเราก็เนาะเราต้องเพลฟจากโลเคชั่นเรากว่าจะเดินทางรถตู้เย็นค่ะจอดข้างหลังเลยค่ะตู้เริ่มเดี๋ยวพี่ก๊อฟต้องบอกก่อนว่าพี่ก๊อฟมาจากไหนโอ้เรามาจากเบย์แอเรียซานฟรานซิสโกแต่เรามี1สาขาอยู่ที่ LA นะคะทุกคนใช่แล้วเราก็เลยเพลฟที่สาขา LA มาที่นี่ขนของมาหมดแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเราเช่าหมดเลยวันแรกเนี่ยมันจะวุ่นวายนิดนึงวันแรกเราต้องไปที่ Credential ไปเอา Listband ไว้สแกนสำหรับเข้าเนาะสำหรับ Employee ทุกคนต้องโหลด Register ต้องมี ID ทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ Register พอเสร็จปุ๊บเราต้องไป Truck Stop ไป Register รถเพื่อที่จะเข้ามาโหลดอินแล้วก็มันเหมือนเป็น Safety ทุกคนต้องใส่ยูนิฟอร์มก็คือสีสะท้อนแสงเพื่อทุกคนได้เห็นปลอดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเห็นพอรถทักตอนจะออกจากจุดตรงนั้นเห็นมีสุนัขตำรวจเคนายตรวจด้วยใช่ต้องมีตรวจแล้วเขาต้องเอสคอร์ตเราเข้าไม่ใช่เราได้ป้าแล้วเราอยู่นี้ก็ขับเทเลทราเข้าไปเลยเขาจะต้องมีรถนำเราเข้าใช่ความปลอดภัยอย่างเดียวเลยแล้วอาหารเนี่ยเราต้องขนมาเตรียมคือมันมีทั้งหมด2สัปดาห์ก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งหมด2สัปดาห์ไม่เราสัปดาห์แรกแล้วค่อยเพลฟสัปดาห์ที่2เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียเราเพลฟไม่พอไม่ทันเพราะทั้งเพลฟที่ร้านแล้วก็ของที่นี่ด้วยด้วยความที่การมาขายงานอีเวนต์นี่มันก็จะต้องแตกต่างกับร้านอาหารใช่ไหมครับพี่ต้องแบบเตรียมแล้วก็แบบพร้อมเร็วอะไรอย่างนี้ใช่จะมานั่งทำทีละออเดอร์2ออเดอร์ไม่ได้เราเสิร์ฟ1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 2,500 ครับที่ต้องออกไปภายใน1ชั่วโมงอะนะใช่โอ้โหมือคงระวิงน่าดูแล้ววันนี้ทีมงานมากันเยอะขนาดไหนอ้าวดูหน้าทีมงานหน่อยนี่มีแผนกส่วนไหนว่างคะวันนี้วันนี้นะครับเราก็จะมีตั้งแต่แผนกต้มผัดแกงทอดเริ่มเลยนะฮะเราก็อยากรู้ไงว่าการออกงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเตรียมยังไงบ้างก็ได้เป็นความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของ Health Code กับ Fire Department Code นะครับว่าHealth ผ่านอย่างนี้ Fire Department พอผ่านปุ๊บเราก็จะมาเซตไลน์ทีมว่าโอเคเราจะเริ่มทำไก่หาดใหญ่กี่โมงจะ finish กี่โมงด้านนี้ก็จะเป็นโซนต้มครับผมส่วนต้มนี่ก็จะตั้งแต่ลวกของผักลวกเต้าหู้ลวกเส้นแล้วก็จะยื่นไว้ตรงกลางเพื่อพักของแล้วก็ยื่นให้คนผัดฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาทอด6เตาที่จะทอดวันๆก็จะทอดอย่างเดียวเลยแล้วฝั่งนี้จะเป็นเพรปซิงก็จะเกี่ยวข้องกับตู้เย็นเรื่องอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะอยู่ใน3เต็นท์ตรงนี้เพื่อที่จะคีปคอนโทรลเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปเอาของแล้วเดินกลับมาเดินเข้าไปเอาของเดินกลับมาได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่า1ชั่วโมง2,500ครับเนี่ยมันจะต้อง make sure ว่าทุกอย่างมัน run smooth
ครับมันต้องใช้เทคนิคเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเทคนิคในการคีบอิทวอร์มเรื่องเทคนิคในการภายใน45นาทีเนี่ยเราจะต้องไม่เหลือของถ้าเหลือปุ๊บทิ้งเลยแล้วทำมันใหม่อ๋อนี่ก็เป็นการจัดสรรนะสำหรับคนที่ออกงานอีเวนต์แบบระดับโลกอย่างนี้ถ้าสมมุติจะมาออกงานใหญ่ๆขนาดนี้นะครับพี่ก็แนะนำว่าให้เรียนรู้ว่ากฎกติกามารยาทเป็นยังไงแต่ว่าด้วยโคเชล่าเนี่ยเขาจะเป็นeco-friendly stuff นะครับตั้งแต่คอนเทนเนอร์paper เนี่ยเป็นแว็กซ์ก็จริงแต่ว่าต้อง approved by the management team ของโคเชล่าอีเวนต์นะครับทุกอย่างต้องแบบรักโลกย่อยสลายได้ไม่เป็นพลาสติกถูกต้องครับผมแม้กระทั่งกระติกน้ำของพนักงานนะครับจะต้องเป็นที่ reusable ต้องโชว์เขาให้เห็นทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสิงหาเบียร์You guys the best Thai food Thai beer ฮะอันนี้พนักงานกินน้ำแก้มวยเหรอพี่ไม่ใช่ข้างในเป็นน้ำเปล่าอ๋อเป็นน้ำเปล่านะเป็นคาเฟ่เฉยนี่นี่ต้องเปิดเพลงนะให้คึกให้คึกเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วมอสนับดูแล้วมีประมาณ10กว่าล้านนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากเลยนะที่1ใน10ล้านเนี่ยมีร้านอาหารไทยอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านญี่ปุ่นอันนี้ขายฮอทดอกนะคะฮอทดอกนะคะเขาก็ขายอยู่ที่18เหรียญนะคะทุกคนเป็นฮอทดอกแล้วก็มีขนมปังคือโต๊ะไม่พอเขาก็นั่งกินกันที่พื้นเลยนะซอยเอาเลยนี่ร้านราเมนราเมนแต่ว่าเป็นราเมนที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นมังสวิรัตนะคะเป็นเทนเบดคือคนอเมริกันอ่ะสังเกตนะว่าถ้าเป็นอาหารมังสวิรัตเนี่ยเขาจะกินกันเยอะมากๆเลยนะคะอย่างร้านของฟาร์มเฮาส์คิทเช่นอ่ะเขาก็จะมีเมนูที่เป็นเต้าหู้นะคะเพราะว่าเป็นอีกทางเลือกเนาะจะส่วนใหญ่เนื้อใส่ก็จะเป็นไก่อะไรเงี้ยส่วนร้านนี้เป็นอะไรอันนี้มาจากนิวยอร์กเลยนะนิวยอร์กสไตล์เป็นพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะฮะลองดูสิอันนี้เขาขายอยู่ที่14เหรียญนะฮะโอ้ยกันเด็กเกอร์ร้านนี้เป็นวากิวเบอร์เกอร์นะฮะอันนี้ชิลละ22เหรียญนะเป็นเนื้อวากิวร้านนี้นะเป็นมูซูบินะอุ๊ยนึกถึงตอนที่มอไปฮาวายเลยอ่ะแล้วก็จะมีมันคล้ายกับข้าวปั้นอ่ะนี่ไงอ๋อมันเหมือนคล้ายๆข้าวปั้นอย่างเงี้ยนะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2010นะ10กว่าปีแล้วก็คืออยากจะบอกว่าแต่ละร้านที่จะเข้ามาออกบูธที่นี่ได้เนี่ยเขาจะต้องมีการคัดสรรร้านนี้ก็เป็นร้าน Korea BBQ นะอันนี้ก็ร้านดังอยู่ใน LA นะคะเมนูละ15เหรียญแล้วก็นี้ก็เป็นร้านอาหารเม็กซิกันอันนี้เป็นแพนเพจอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าคนที่นี่เขาแบบนิยมกินมังสวิรัติกันเยอะนะคะนี่เขาแต่งร้านนะทุกคนเรานึกว่าสงกรานต์เมืองไทยเหมือนปะนี่คือแต่ละร้านเนี่ยเรียกว่าเขาก็คัดสรรมาแล้วนะคะว่าเป็นร้านที่ต้องมีกิมมิกมีโปรไฟล์มีชื่อเสียงนะคะถึงจะได้เข้ามาขายนะครับร้านไทยเราก็ไม่ธรรมดานะดูเมนูของเราโอ้นี่คือหนึ่งออเดอร์ดูอลังการมากกินแบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวมาที่นี่นะคะต้องมีน้ำมะพร้าวกับมาม่าไก่ทอดออเดอร์หนึ่งใหญ่มากทุกคนเขาทำเองอ๋ออันนี้เป็นน้ำของโคเชล่าเลยโอ้ขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะว่าเป็นยังไง How was it? It's really good. It's so good. You like it? It's really good. Spicy?
It is spicy. Uh-huh. Have you ever been to Thailand? No, I have not. Where are you from? I'm from New Jersey. New Jersey? Yeah. And you? I'm from the Philippines, but I've been to Thailand. I like the pad thai, the muping is my favorite, the tiny little pork barbecue. Oh. And the sticky rice, the mango sticky rice. This is really good. Really good. How about chicken? Oh, you eat all? The chicken's gone. 18เหรียญคือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดน้ำแบบแค่น้ำหรือว่าไอติมก็เล็กๆอ่ะน้ำดื่มอ่ะเลมอนเฮดอ่ะยังแก้วละ20เหรียญจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันเผ็ดไอจริงสไปซี่แต่อยู่กายโอเคIt was spicy, but it's good. It's a good level of spicy. อยากจะบอกว่าชอบความที่ถึงแม้มาขายในงานโคเชล่าใช่ไหมคะแต่ว่ายังคงความเผ็ดแล้วก็รสชาติที่แบบไทยจริงๆนะคะไก่ทอดนะเยอะมากคริสปี้แล้วข้างในคือแบบฉ่ำมากเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบมีหอมแดงโรยนะคะก็จะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่แล้วมันเหมือนมันเผ็ดๆสไปซี่หน่อยๆด้วยอ่ะนี่เขาช่วยเชียร์ว่านี่อาหารไทยอร่อยน้ำมะพร้าวไทยแลนด์หวานฉ่ำชื่นใจสุดThank you. Okay, please. Thank you. Oh, we're going to catch you. Go away. All right. Nice to meet you. So nice to meet you. Okay. All right. Have fun. Okay. ก็การมากินนะคะพอเราแบบได้กินอาหารที่คล้ายๆกันได้พูดคุยกันแล้วเราก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะอาหารไทยเชื่อมโยงวัฒนธรรมมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นตาไทยซีเล็กเลยเป็นมาตรฐานร้านอาหารไทยอาหารแบบไทยๆที่มาจากกระทรวงพาณิชย์เมืองไทยเนาะให้เพื่อร้านอาหารเนี่ยเป็นการันตีว่าร้านไทยเนี่ยเป็นรสชาติไทยๆที่ได้มาตรฐานมี3เลเวลมีตาไทยซีเล็กสีทองสีแดงสีฟ้าเราได้ทุกสาขาฟาร์มเฮาส์นี่มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้เฉพาะฟาร์มเฮาส์มี6แต่ว่าในเครือทั้งหมดมีทั้งหมด12เพราะเรามีทั้งหมด4แบรนด์เรามีฟาร์มเฮาส์เรามีดอเตอร์ไทยแต่ดอเตอร์ไทยเนี่ยเป็นอาหารใต้มีแค่สาขาเดียวแล้วมีซันการ์เด้นเป็นเบรคฟาสต์แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดคือราเมงถ้าเราขายของหมดก่อนนะเรากลับไม่ได้ไม่ได้ค่ะปีที่แล้วเราขายหมดตั้งแต่4ทุ่มโดนด่าเลยค่ะอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะต้องเปิดไปเรื่อยๆแต่คือเขาอะให้ขายน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องขายน้ำเองคือขายน้ำให้เขาคือถึงของเราจะหมดเราก็ต้องเปิดเพื่อที่จะขายน้ำห้ามปิดค่ะมันเป็นกฎห้ามปิดเป็นกฎของเขาใช่ต้องเปิดจนจบโหคือคักมากนะอยากจะบอกว่าโอ้โหฟาร์มเฮาส์ที่เช่นเนี่ยทำให้คนที่มางานนี้นะเรียกว่าคนที่มาจากทั่วโลกเลยนะคะได้รู้จักอาหารไทยนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยนะเดินผ่านร้านฟาร์มเฮาส์คิทเช่นดีไลท์นี่คือแบบมันภูมิใจมากๆเลยนะก็เดี๋ยวดูนะว่าปีนี้จะขายได้ทั้งหมดกี่ออเดอร์น่าจะเป็น10ล้านเลยนะเนี่ยก็บอกให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะจริงๆแล้วอาหารไทยรสชาติเราไม่เคยแพ้ใครในโลกนี้อร่อยที่สุดในโลกก็คืออาหารไทยเชื่อมั่นครับ